นะครับส่วนทางด้านของพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายเมื่อวานนี้ช่วงกลางวันก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งที่บริเวณประตู7บอกนะครับว่าทางวัดเองค่อนข้างมีความห่วงใยกันมากๆทั้งเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการที่ค่อนข้างรุนแรงต่อพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ภายในวัดแล้วก็บอกได้วันก่อนก็มีผู้บาดเจ็บหลายรายแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่ามีรายนึงอาการสาหัสจริงที่บอกไปว่ามีซี่โครงหักนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่สะดวกจะเข้าแจ้งความก็เลยอยากจะเรียกร้องขอความเมตตาจากทางเจ้าหน้าที่ฟังเสียงพระสนิทวงศ์ครับมีบอกว่าอาหารเริ่มขาดแคลนเนี่ยขาดแคลนจริงๆนะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอาหารก็ไม่สามารถเอาอาหารมาส่งได้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้ามาส่งภายในวัดนะก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนจริงๆและที่สำคัญเหตุการณ์ที่ไม่น่าที่จะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันระหว่างพระประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในเรื่องนี้ฮะแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อไปเช็คข้อมูลแล้วเนี่ยโยมคนนี้ฮะก็มีอาการว่าถูกเหยียบจนกระทั่งซี่โครง1ถึง6เนี่ยหักจริงๆฮะหักจริงๆกังวลมากฮะกังวลมากๆแล้วขอความเมตตาด้วยว่าอย่าทำความรุนแรงกับวัดกับพระกับพระพุทธศาสนาเลยเพราะว่าท่านมาเองท่านก็บอกว่าท่านจะคืนความสุขให้กับประชาชนเราเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะหลวงพ่อธรรมชโยไม่ใช่อาชญากรแผ่นดินฮะคือถ้าตรงนี้ลูกศิษย์หลงร้อนมากทำไมเราไม่กลับให้ลูกศิษย์กลับไปฮะสละในการมอบตัวเพื่อให้ทุกอย่างจบพี่จะว่ายังไงฮะคือท่านมาค้น3วันแล้วอะท่านมาค้น3วันแล้วนะแล้วท่านก็ไม่พบเป็นความผิดของหลวงพี่เหรอนอกจากนี้มีรายงานด้วยนะครับว่าย้อนกลับไป20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Facebook ของพระสนิทวงศ์นะครับมีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าใครอยากร้องเรียนการกระทำที่เกินกว่าเหตุของ DSI ที่กระทำรุนแรงต่อพระภิกษุสงฆ์แล้วไม่ทราบว่าจะติดต่อไปที่ไหนจะร้องเรียนใครดีเชิญที่นี่เลยที่รัฐมนตรีที่กำกับดูแล DSI แล้วก็มีชื่อคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะพร้อมกับเบอร์มือถือของท่านนะครับแถมในโพสต์ยังบอกด้วยว่าหากกลางคืนติดต่อท่านไม่ได้ให้ติดต่อไปที่ภรรยาท่านแทนนะครับแล้วก็มีการโพสต์เบอร์ของภรรยาของคุณสุวพันธ์ด้วยนะครับบอกว่าติดต่อสอบถามรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับปรากฏว่าจากรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังจากนั้นไม่นานครับมีคนโทรไปทั้งคืนเลยฮะล่าสุดรัฐมนตรีสุวพันธ์เลยต้องปรึกษาหารือกับอธิบดี DSI ต้องดำเนินการสืบหาว่าใครเป็นคนปล่อยเบอร์โทรศัพท์ทั้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านและเบอร์โทรศัพท์ภรรยาท่านค่ะที่สุดก็ไปพบว่ามาจากเพจของพระสนิทวงศ์เนี่ยนะคะก็เลยประสานให้ลบออกจาก Facebookล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็นเนี่ยพระสนิทวงศ์ก็ยังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อีกนะคะว่า16กุมภาที่พบเจ้าหน้าที่รัฐท่านยื่นหมายค้นและประกาศมาตรา44ให้ดูในหมายค้นเนี่ยบอกว่าศาลอนุมัติหมายค้นก็คือวันที่16ถึง28กุมภาทำไมวันนี้จึงรีบกันมากขนาดนี้ทำไมนี่เป็นการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ของพระสนิทวงศ์นะคะแต่เรื่องการที่เอาเบอร์โทรศัพท์ของรัฐมนตรียุติธรรมกับเบอร์ภรรยาท่านไปโพสต์เนี่ยอันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปแจ้งความ